สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ชพี่ไก่กิรณาค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเป็นการจัดดอกไม้ถวายพระค่ะเนื่องจากงานฉลองวัดนะคะและดอกไม้ที่พี่ไก่ใช้จัดนะคะเป็นดอกคาร์เนชั่นค่ะความหมายของดอกคาร์เนชั่นนะคะดอกคาร์เนชั่นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองค่ะซึ่งในตำนานความเป็นมาของชาวกรีกโรมันนะคะมักจะนิยมใช้ดอกคาร์เนชั่นเนี่ยค่ะเป็นการแสดงความยินดีและความรื่นเริงต่างๆค่ะดอกคาร์เนชั่นแต่ละสีนะคะล้วนมีความหมายเฉพาะตัวที่หลากหลายค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกใช้ดอกคาร์เนชั่นนะคะควรใช้ให้เหมาะสมค่ะดอกคาร์เนชั่นสีแดงนะคะแสดงถึงความรักอย่างลึกซึ้งและบริสุทธิ์ใจความหลงใหลความโชคดีความปรารถนาดีค่ะดอกคาร์เนชั่นสีขาวนะคะหมายถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาความศรัทธาความอ่อนโยนและการชื่นชมยินดีค่ะดอกคาร์เนชั่นสีเขียวนะคะหมายถึงสุขภาพที่ดีความแข็งแรงและความมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะดอกคาร์เนชั่นสีชมพูนะคะเป็นตัวแทนถึงความรักที่กำลังผลิบานสดใสและยังหมายถึงความรักที่จริงใจลึกซึ้งดุจความรักของแม่ค่ะดอกคาร์เนชั่นสีส้มนะคะแสดงถึงความสุขความอบอุ่นความกระตือรือร้นความคิดที่สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นและอิสระภาพดอกคาร์เนชั่นสีลายนะคะหมายถึงการแสดงความเสียใจหรือการปฏิเสธดอกคาร์เนชั่นสีน้ำเงินนะคะเป็นสีที่แสดงถึงความสุขสงบความจริงจิตวิญญาณรักแท้และความจงรักภักดีระหว่างคู่รักค่ะส่วนดอกคาร์เนชั่นสีเหลืองนะคะแม้ว่าจะดูสดชื่นนะคะแต่ดอกคาร์เนชั่นสีนี้กลับหมายถึงความผิดหวังการดูถูกเหยียดหยามการปฏิเสธและความทรนงตนค่ะเพื่อนนะคะได้รับชมดอกคาร์เนชั่นสวยๆกันแล้วนะคะนอกจากนี้ยังได้ทราบความหมายที่เฉพาะตัวของดอกคาร์เนชั่นแต่ละสีแล้วนะคะว่าเราควรใช้ให้เหมาะสมนะคะกับกาลเทศะที่ต้องการค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะหากชมคลิปนี้แล้วชอบนะคะพี่ไก่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะและพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ